ขอเรียนเชิญคุณอัคนาและคุณรชนประยงครับเชิญครับผมครับชมประยงครับเยี่ยมครับยอดสุดยอดก็จริงๆแล้วเรือนนี้ชื่นชมนะคะเพื่อนๆที่ทำพิชิต 2,000 PCB ได้ก็หลายท่านมากๆนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนมาแบ่งปันแล้วกันนะคะได้ครับก็เชื่อว่าแต่ละท่านนะคะที่ทำได้อ่ะมันไม่น่ามีคำว่าพลุเนาะมันน่าจะเกิดจากการตั้งเป้าก่อนว่าจะต้องทำเดือนนี้อยากทำเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะตัวเองเนี่ยเดือนนี้เนื่องจากเป็นเดือนที่สิ้นปีด้วยเนาะแล้วเราก็อยากปิดปีแบบสวยงามนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องปิดโปรเจกต์นะคะก็คือเดือนนี้เป็นเดือนที่ปิดJBL นะคะแล้วก็บาหลีใช่ไหมคะตาหนักก็คือคำนวณคะแนนแต่ละเดือนไม่หมดละทีนี้เดือนที่แล้วมันก็มีผิดพลาดไปนิดหน่อยเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเราวางแผนไว้ตั้งแต่ทุกครั้งเนี่ยเวลาเราวางแผนวางเป้าหมายไว้เนี่ยก็จะเขียนให้จบเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแต่ทีนี้คือมันมีไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องจำนวน QSA อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับผมก็เลยทำให้หลังจากเคาะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องทำเยอะพอสมควรซึ่งมันหนักไปที่ BGB นะครับก็ต้องทำ 4,000 กว่าคะแนนนะครับก็คือถึงจะได้ญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราคำนวณแล้วเนี่ยทั้งคะแนนญี่ปุ่นด้วยแล้วเนี่ยถ้าเราต้องทำ 4,000 PGB จริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราได้บาหลี2ปีด้วยใช่แล้วกระดาษใบวางแผนก็เลยโยนมาทางนี้บอกเลยก็เลยบอกว่าโอ้โหอะไรคือรู้อยู่แล้วว่าคือเป้ามันคือ 4,000 เนาะคือตัวเลขก็เลยลอยก็คือมันรู้อยู่แล้วว่าเป้ามันไมล์เซตอยู่แล้วว่าเดือนนี้ต้องทำอย่างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือแต่ปกติอ่ะจะบอกว่าคือตัวเองก็จะมีคอมฟอร์ตโซนอยู่ที่ 2,000 PGB เนาะคือไอ้ 2,000 PGB ทุกเดือนที่ทำได้เนี่ยมันเหมือนมันกลายเป็นคอมฟอร์ตโซนเราไปแล้วแหละแต่ว่าเดือนนี้มันเหมือนมันเพิ่มขึ้นมาอีกเท่านึงอะค่ะมันก็เลยต้องทำงานเยอะขึ้นนะคะเราก็เลยก็เลยตั้งไว้ว่าเอ้ยคือต้องทำให้เร็วที่สุดแข่งกับเวลาด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือวันที่10เนี่ยเราตั้งเป้าไว้เลยว่าวันที่10เนี่ยพันแรกมันต้องจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่เราก็คือมีออโต้ชิปส่วนตัวใน PGB เนี่ยก็ประมาณนั้นนะคะก็คือประมาณพันมันก็เลยพันแรกมันก็ไม่มีปัญหาอีกแล้วค่ะทีนี้ก็ตั้งเป้าสเต็ปต่อไปคือวันที่15ค่ะก็คือยังไงก็คือต้องปิด 2,000 เพราะไม่งั้นอ่ะ 4,000 มันไม่ทันแน่ๆถ้าเกิดมันไม่ได้ตามอย่างเงี้ยค่ะพอวันที่15ปุ๊บอ่ะก็คือเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยคือ15ต้อง 2,000 แล้วต้อง 2,000 แล้วไม่งั้นมันไม่ถ้ามันไม่ได้ตามเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปหนักตอนหลังแล้วมันเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าวันอย่างวันที่14จำได้เป็นวันเสาร์นะครับวันที่14เนี่ยวันเสาร์แล้วทีนี้ผมอ่ะต้องไปต่างจังหวัดก็คือไปบางแสนกับคุณนกแล้วเราก็วางแผนไว้เรียบร้อยหมดแล้วว่าเดี๋ยววันที่14เนี่ยจะมีเพื่อนของคุณตาคนนึงเนี่ยเขาจะแวะมาซื้อคอลลาเจนที่นี่แต่เราไม่อยู่เพราะคุณตาเนี่ยเราสองคนไม่อยู่เพราะว่าผมต้องไปบางแสนแล้วคุณตาเนี่ยต้องไปงานโรงเรียนลูกเพราะฉะนั้นคือเราไม่สามารถมาดูแลอะไรเทคแคร์ดาวไลน์หรือลูกค้าได้เลยนะครับผมท่านนี้ก็มาเขาจะแวะมาซื้อคอลลาเจนกับมากิแล้วเดี๋ยวเขาจัดการของเขาเองครับปรากฏว่าผมไปถึงบางแสนตอนเย็นๆค่ำๆมองประมาณนั้นนะเขาแวะเข้ามาซื้อคอลลาเจนไป600คะแนนคือตอนแรกอะไม่ได้คิดคือจริงๆแล้วเป็นเพื่อนอะเขาก็ซื้อคอลลาเจนเป็นปกติแล้วแหละเราก็คิดว่าเขาจะมาซื้อแค่เซตเดียวก็คือ4จ่าย3คือเขาก็ไม่ได้พูดอะไรอะไรเงี้ยปรากฏว่าดูคะแนนแล้วก็แบบก็เลยไปถามว่าเออซื้อคอลลาเจนซื้ออะไรไปบ้างเงี้ยเขาบอกอ๋อเขาซื้อไป6เซตก็คือ4จ่าย3อ่ะ6เซตก็คือ48กล่องก็เราก็โอเคมันเหมือนคือเราติดตามลูกค้ามาเยอะคือพอสมควรดีนะครับผมก็เราตั้งว่าพลังของการโฟกัสอ่ะคือเราตั้งเป็นช็อตไว้อ่ะมันก็ดึงดูดที่เหมือนต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายว่าวันที่14เนี่ยมันก็ขึ้นเป็น 2,000 กว่าแล้วตอนแรกก็ตั้งไว้ที่ 2,000 แต่มันเป็น 2,300 แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ไอ้หลัง 2,300 เนี่ยมันก็จะเริ่มอืดแล้วเพราะว่ามันก็เกินจากปกติที่เราทำได้แบบชิวๆแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยกลับมานั่งลิสต์รายชื่อค่ะแล้วก็โปรโมชั่นที่มีอยู่เนี่ยค่ะก็เริ่มทำคะแนนก็จะพยศไปที่ 3,000 ก็คือตั้งเป้าอีกอะพอได้ 2,300 ปุ๊บก็คือวันที่20ก็ตั้งเป้าว่า 3,000 ต้องจบวันที่20เพราะตั้งกะจะให้เสร็จอะวันที่25ต้องจบเพราะว่า
โปรโมชั่นต้องเสร็จทุกอย่างเพราะว่าโปรโมชั่นก็ส่วนหนึ่งนับลูกไปเที่ยวด้วยก็ส่วนหนึ่งต้องทำให้จบเราไม่สามารถปิดยอดวันที่28ได้ก็เลยแบบว่าไปทำไงดีวันที่20คือต้องได้ 3,000 เท่าไหร่ก็20ต้อง 3,000 อะไรเงี้ยค่ะก็กลับไปทำเรื่องเบสิกก็กลับไปทำไปรีสไลชื่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็ติดตามลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะตามอะไรเงี้ยค่ะก็ 3,000 ก็ขยับขึ้นมาเป็น 3,000 เนาะแต่ทีเนี้ยพอหลังจาก 3,000 ไป 4,000 นะแบบโอ้โหคือเริ่มส่งแล้วเริ่มแบบเด้งกลับว่าไม่แบบรีเจ็คหมดเลยอ่ะแบบว่าไม่เอาเราก็แบบว่าแต่คือถามว่าพอเปิดดูอ่ะคือตอนส่งโปรไปนึกออกป่ะแล้วก็เราจะเขียนเองทุกคนแล้วเราจะไม่ใช่ copy paste ก็คือส่งรูปเสร็จแล้วก็พิมพ์มือหมดเลยอะไรเงี้ยเวลาเชียร์เขาเอาอะไรอะไรเงี้ยค่ะพอเชียร์ไปอย่างเงี้ยก็ลุ้นปิดไว้ก่อนแล้วก็แบบตื่นได้1 เต้นอ่ะแล้วค่อยมาไล่เปิดดูพอมาเปิดดูอ่ะวันไอ้หลังจาก 3,000 ไปแล้วอ่ะมันเจอแต่แบบว่าไม่ยังไม่เอาอย่างเงี้ยแล้วคือปกติเป็นเจ้าที่แบบชัวร์มากอ่ะเป็นเพื่อนเราที่แบบซื้อประจำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่เราก็แบบเฮ้ยมาไม่แบบเนี้ยจะถึง4,000ได้ยังไงคือจริงๆโฟกัสมากเลยนะครับมันคือถามว่ามันมีช่วงที่แบบคิดไหมว่าแบบเฮ้ยมันจะยังไงวะมันก็มีเหวี่ยงนะแต่แบบมันไม่ได้มันต้องได้คือเราไม่สามารถทิ้งเป้าหมายได้เลยอะครับมันต้องได้ไม่แต่ว่าคือตอนนั้นอะโดนปฏิเสธมาแล้วจริงอะแต่ใจอะมันรู้อยู่แล้วแหละว่ายังไงก็ปิดได้แต่ว่าแค่มันยังไม่เจอคนเอาแค่นั้นเองก็เลยแบบโอเคคนไม่เอาเราแต่คือตอนนั้นถามว่าท้อไหมก็ไม่ได้ท้อนะแค่คิดรู้สึกว่าเขาไม่เอาก็แค่ตัดชื่อเขาไปอะไรเงี้ยเราก็ไปหาชื่อใหม่ชื่อมันก็จะค่อยๆนึกออกขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆทำทีละแบบส่งไปทีละแบบ10 คน 10 คนไม่เอาก็เอาต่อทำต่ออะไรเงี้ยค่ะพอเริ่มส่งไปเงี้ยเราก็เอาเว้ยคือนึกออกว่าเวลาเหลือพันหนึ่งอ่ะมันก็ชอบปิดยอดใหญ่ไงเป็นลังก็เริ่มไม่ได้ละไม่อะไรเงี้ยก็เอาไงดีเอาเบอร์เดย์การ์ดเล็กก็เอานาทีนั้นนิดๆหน่อยๆคือเอาเก็บหมดแล้วเบอร์เดย์การ์ดก็มานั่งไล่หมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะโปรเล็กโปรน้อยอ่ะจากแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะไอโลชงโลชั่นอ่ะยาสีฟันอ่ะเก็บหมดเลยอ่ะทุกอย่างแล้วทีนี้โชคดีมีเพื่อนที่เขาซื้อคอลลาเจนไป6 เซตเนาะแล้วปรากฏว่าเขามีแบ็กออเดอร์ของอยู่ที่นี่เราก็นัดเขาเอาแบ็กออเดอร์แล้วเราก็มาก็เชียร์เขาซื้อเพิ่มไปอีก300 คะแนนแต่ก็ชวนเขาปิดคิวอ่ะเขายังไม่ยอมปิดเขาไม่เอาอะไรเงี้ย ก็เลยเชียร์เท่าที่จะเชียร์ได้ก็เชียร์ไปอ่ะค่ะเขาไปซื้อเพิ่มอีก300 คะแนนจาก600ก็เพิ่มมาเป็นเท่าไหร่อ่ะ800 กว่าบาทก็800 กว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ยอมปิดคิวอ่ะไปเชียร์ก็ยังไม่ปิดอะไรเงี้ยก็แล้วหลังจากนั้นก็คือแบบพยายามแบบให้มันคะแนนมันขยับทีละนิดน่ะแต่ใจเราอ่ะมันอยากให้ขยับทีละแบบเยอะหลักร้อยอ่ะแต่บอกมันเริ่มขยับเป็นหลัก10แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันดึงดูดมันหัวมันบอกว่ามันต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบทุกอย่างเก็บเล็กๆก็เก็บหมดอ่ะจนบี้ไล่ตามแบบลูกค้าเก่าๆอ่ะไม่ได้บี้ลูกค้านะครับไม่ได้บี้ลูกค้าครับแล้วคือแบบว่าคือพอส่งไปบางคนก็หายไปไม่ตอบอะไรเงี้ยลูกค้าเก่าก็ตามอ่ะจนเกือบจะประมาณวันที่คืนเช้าวันที่25เนี่ยก็เลยตามมาที่ส่งไลน์ไปแล้วเขาแบบเหมือนตอนแรกเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็อัดแล้วเขาไม่ตอบอ่ะตอนเช้าเปิดไลน์มาก็เด้งมาว่ามีเจ้าหนึ่งก็คือเอา2 ลังเนาะทันไหมอะไรเงี้ยแล้วก็อีกคนนึงน้องที่หายไปนานตามทั้งปีก็ไม่ซื้ออ่ะพี่ตาลเอาลังนึงอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเริ่มมาแล้วคือแบบว่าด้วยความที่เราไม่ท้ออ่ะเราก็เก็บหมดเลยไลน์ชื่อไม่เคยเอาก็ส่งอะไรเงี้ยค่ะจนมาเหลือ200 กว่าคะแนนสุดท้ายก็แบบคือเริ่มคิดแล้วเอาไงดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบถึงเซต C2G เนาะมันก็ลงล็อก200 กว่าคะแนนพอดีเราก็เลยเชียร์ทีละเซตจนปิดได้ครบพอดี 4,100 คะแนนครับผมรู้สึกว่าทริปญี่ปุ่นพิชิตได้เนี่ยรู้สึกหินมากคราวนี้ใช่แล้วก็เลยเป็นบาหลีได้2ที่ก็เลยไม่ตกเครื่องนะก็อยากจะฝากไว้คือไม่มีอะไรเลยครับมันโฟกัสหนักมากเดือนที่แล้วมันแข่งกับเวลาแข่งกับทุกอย่างแข่งกับเป้าหมายแข่งกับสิ่งที่เราต้องทำซึ่งจริงแล้วถ้าเราทำแบบนี้ทุกเดือนทุกครั้งที่จากการที่เราวางแผนวางเป้าหมายนะผมว่าเราจะทำอะไรก็ได้จริงๆฝากอีกนิดนึงก็ได้ค่ะจริงๆคือถ้าไม่ได้มีเป้ายึดไว้ว่าต้องทำ 4,000 เนาะจริงๆ 3,000 ก็คงเลิกแล้วอะเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่มีใครเอาแล้วอะหลังจาก 3,000 อะมันเป็นช่วงหินแล้วอะคือทักไปมันมีแต่ไม่เอาแต่ด้วยความที่เราตั้งเป้าไว้อะเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอะเราก็ยังสามารถทำต่อได้อีกตั้ง1,000อะจากไอ้คนที่ชัวร์ๆแล้วเขาไม่เอาหมดเลยอะค่ะเป็นลูกค้าที่แบบเหมือนใหม่แล้วหายอะที่เราตามเก็บมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันเป็นเหมือนพลังของการโฟกัสที่เราขยับตัวเองขึ้นมาทำ
ได้อีกอะไรเงี้ยก็เลยจริงๆแล้วอย่างเราบอกว่าทุกคนเนี่ยเพิ่งหยุดเนาะเหมือนที่คุณนกชอบพิมพ์ต่อว่าแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งหยุดนะอย่าเพิ่งหยุดมันยังมีเวลาเหลือคือต้องทำทุกอย่างอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันทำได้อะค่ะมันทำได้แล้วก็ประมาณเนี้ยค่ะขอบคุณค่ะ